สวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์รถแปดชั้นนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูบ้านสวยๆหลังเล็กๆนะครับพื้นที่61ตารางวา2ห้องนอน3ห้องน้ำ1ที่จอดรถ1ห้องรับแขก1ห้องครัวนะครับเป็นบ้านที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ตรงประมาณแยกเสมิงนะครับห่างจากแยกเสมิงประมาณ1กิโลใกล้พืชสวนโลกใกล้ไนท์ซาฟารีใกล้กาดฝรั่งแล้วก็ใกล้กับแยกต้นเกวียนนะครับซึ่งเป็นละครดังของช่อง3นะครับราคาเสนอขายที่2ล้าน8แสนบาทครับก็ติดตามรับชมได้เลยครับ108 Channel รับบริการโปรโมทการซื้อขายบ้านซื้อขายที่ดินโปรโมทร้านค้าร้านอาหารบ้านเช่าที่พักโรงแรมทั่วประเทศนำเสนอผ่าน YouTube Facebook LINEติดต่อ089-853-5532 LINE ID 8900-CM พบกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์108ชั้นนะครับตอนนี้มีบ้านสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นบ้านขนาด61ตารางวา2ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัว1ที่จอดรถขายที่ราคา2ล้าน8แสนบาทนะครับท่านผู้ชมหลังนี้เลยนะครับที่จริงแล้วมีอีกหลังหนึ่งนะครับหลังนี้2ล้าน6แต่ยังไม่เสร็จดีนะครับท่านผู้ชมดูสภาพแวดล้อมนะครับถนนกว้างๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูข้างในกันเนี่ยครับเป็นบ้านอยู่ในโครงการรั้วรอบขอบชิดแล้วก็ถนนหน้าบ้านกว้างมากครับดูข้างในเลยนะครับหญ้ารกหน่อยท่านผู้ชมครับพอดีเจ้าของบอกว่าเดี๋ยวมีคนซื้อก่อนจะปลูกหญ้าให้นะครับพื้นที่61ตารางวาครับ2ล้าน8แสนบาทอยู่ใกล้แยกเสมิงนะครับห่างจากแยกเสมิงก็ประมาณกิโลกว่าๆนะครับท่านผู้ชมดูนะไปดูข้างในเลยครับเมื่อเข้ามาในตัวบ้านนะครับจะเป็นบ้านตรงนี้นะครับเป็นห้องรับแขกนะครับปูด้วยกระเบื้องสีขาวนะครับตัวบ้านก็สีขาวแล้วก็เป็นห้องรับแขกนะครับตรงนี้ก็เป็นครัวนะครับเป็นครัวมีอยู่2ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับไปดูห้องที่1นะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นห้องที่1เข้ามานะครับนี่เป็นสายไฟนะครับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ำนะครับดูหน้าต่างนะครับท่านผู้ชมมีต้นลำไยให้1ต้นนะครับวัสดุที่ใช้ทำหน้าต่างก็เป็นอย่างนี้นะครับใช้วัสดุอย่างดีให้นะครับกระจกบานเลื่อนตรงนี้แล้วก็ต้นลำไยนะครับมองไปหน้าบ้านครับย่าเจ้าของบอกว่ายังไม่ได้ปลูกให้นะครับเดี๋ยวมีคนซื้อก่อนแล้วก็จะปลูกเลยสวยๆเลยนะครับเป็นบ้านประมาณนี้นะครับเปล่าๆให้แล้วก็ห้องน้ำมาดูแล้วครับอันนี้เป็นบ้านใหม่นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่บ้านมือสองนะครับนี่ท่านผู้ชมดูอ่างอาบน้ำครับยังไม่ได้แกะอันนี้ออกเลยนะครับเนี่ยโถส้วมนะครับแล้วก็ที่อาบน้ำดูกระเบื้องที่ปูนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ฝักบัวครับนี่นะครับตัวนี้ราคา2ล้าน8แสนบาทนะครับเดี๋ยวก็จะแถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะครับเจ้าของบอกว่าอย่างนั้นครับมองไปก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับรับแขกดูเพดานด้านบนเป็นหลุมนะครับทำเป็นหลุมห้องรับแขกทางนู้นก็ทำเป็นห้องครัวได้นะครับเอาอะไรมากั้นตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำห้องรับแขกตรงนี้นะครับมีห้องน้ำอีกตัวหนึ่งแล้วก็กระเบื้องสีเหลืองอ่อนๆ นะครับกระเบื้องที่ปูฝักบัวครับไฟข้างบนเผ
พื้นนะครับอ่างดูครับใหม่ๆเลยนะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยแล้วก็โถส้วมครับใหม่ๆเลยไปดูห้องที่2ครับห้องที่2ก็เป็นแบบนี้นะครับอยู่ในตัวเมืองนะครับตัวเมืองเชียงใหม่ใกล้พืชสวนโลกใกล้ในซาฟารีนะครับนี่ตัวนี้มีหน้าต่างด้านเดียวนะครับห้องขนาดนี้เลยครับสีขาวเลยแล้วก็ห้องน้ำสรุปว่าห้องน้ำมี3ห้องท่านผู้ชมขออภัยด้วย2ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขกและก็1ห้องครัวนะครับตรงนี้ก็เป็นกระเบื้องอีกแบบหนึ่งนะครับอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือโถส้วมแล้วก็กระเบื้องฟูแบบนี้นะครับ2ห้องนอน3ห้องน้ำ1ที่จอดรถห้องรับแขกแล้วก็ห้องครัวมองไปหน้าต่างก็จะเห็นบ้านในโครงการนะครับบ้านหลังอื่นตรงหน้าต่างนี้นะครับพื้นที่ประมาณนี้นะครับหญ้าเดี๋ยวจะปลูกให้นะครับมีคนซื้อก่อนจะปลูกหญ้าให้แล้วก็มองไปเป็นต้นลำไยหนึ่งต้นนะครับออกจากบ้านเดี๋ยวไปดูหลังบ้านครับมาที่ห้องครัวนะครับถ้ามองตรงนี้ห้องรับแขกนะครับแล้วก็มาห้องครัวมีซิงค์นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับนี่คือบริเวณหลังบ้านนะครับท่านผู้ชมดูหลังบ้านนะครับก็จะมีต้นหญ้าหน่อยแล้วก็มีบ้านของเพื่อนบ้านสวยๆนะครับเป็นบ้านในโครงการอยู่ใกล้จากห่างจากแยกเสมิงก็ประมาณกิโลกว่านะครับประมาณ1กิโลใกล้กาดฝรั่งครับห่างจากกาดฝรั่งก็ประมาณ2กิโลนะครับใกล้บิ๊กซีใกล้แยกแม่เหียใกล้พืชสวนโลกใกล้ไนท์ซาฟารีใกล้ต้นเกวียนวัดต้นเกวียนที่เป็นละครนั่นแหละครับตรงนี้นะครับมาหน้าบ้านครับหน้าบ้านที่จอดรถตรงนี้นี่ต้นลำไยรั้วบ้านสวยๆนะครับประตูเปิดปิดถ้ามองด้านนอกตรงนี้นะครับตรงมุมบ้านบ้านก็จะอยู่ตรงหัวมุมแล้วก็มีต้นลำไยใหญ่ๆถนนกว้างๆโล่งๆท่านผู้ชมถนนใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับตัวบ้านก็ส่วนใหญ่เสร็จแล้วนะครับหลัง2ล้าน8เนี่ยเสร็จแล้วนะครับหลังนี้นะครับ2ล้าน8นี่เสร็จแล้วหากคุณเหงาให้เราเป็นเพื่อนต่างดาวเคียงเดือนเสมือนญาติมีเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตลิขสิทธิ์108ฉะนั้นหากดูแล้วชอบหากดูแล้วใช่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติด